เวลา 16:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดปากน้ำพระอารามหลวงในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรบุญโยมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่9 ธันวาคม 2564สิริอายุ96 ปีพรรษา77ในการนี้ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน7 วัน 50 วันและ 100 วันพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่นาคโกศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์มีนามเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐเกิดวันที่26 สิงหาคม 2468เป็นบุตรของนายมิ่งกับนางสำเภาสุดประเสริฐบรรพชาเมื่อปี2486ณวัดสังฆราชากรุงเทพมหานครอุปสมบทเมื่อปี2488ณวัดปากน้ำได้รับฉายานามว่าวรปุญโญศึกษาสมถะวิปัสสนาตามแนวพุทธภาวนาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำตั้งแต่เป็นสามเณรจนถึงปัจจุบันปฏิบัติงานปกครองงานการศึกษางานเผยแผ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อาทิเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประธานสมัชชามหาคณิศรที่ปรึกษามหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงประธานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5รวมทั้งสร้างและอุปถัมภ์สาขาวัดปากน้ำในต่างประเทศและก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำนำดอกผลของมูลนิธิไปใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆ